ท่วงสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้มงวดการนำเข้าเศษพลาสติกและกระดาษเริ่มตุลาคมถบวงสิ่งแวดล้อมประกาศร่างแก้ไขการขอนำเข้าเศษวัสดุอุตสาหกรรมโดยผู้ประกอบการเศษวัสดุในวันที่13เพิ่มความเข้มงวดจำกัดคุณสมบัติผู้นำเข้าและชนิดของวัสดุพลาสติกและกระดาษไล่อิงอิงผู้ในการสำนักควบคุมเศษวัสดุทบวงสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าแต่เดิมการนำเข้าเศษพลาสติกและกระดาษใช้สำหรับอุตสาหกรรม ไม่ต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าเนื่องจากเป็นเศษวัสดุจำเป็นและทดแทนวัสดุผลิตใหม่ได้แต่หลังจากจีนเพินใหญ่จำกัดการนำเข้าเศษพลาสติกของใช้ในชีวิตความเป็นอยู่และเศษกระดาษที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป24ชนิดรวม4ประเภททําให้ครึ่งแรกของปีนี้การนำเข้าเศษพลาสติกและกระดาษมาไต้หวันเพิ่มขึ้น2.5เท่ากระทบต่อราคารับซื้อเศษพลาสติกและกระดาษในประเทศเพื่อแก้ปัญหา ท่วงสิ่งแวดล้อมได้แก้ไขระเบียบกำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้าจะต้องนำเข้าตรงโดยโรงงานและกำหนดชนิดเศษพลาสติกและกระดาษที่นำเข้าได้ไลอิงอิงบอกว่าประการแรกในส่วนของเศษพลาสติกจะต้องเป็นชิ้นงานเสียหรือเศษเหลือห้ามนำเข้าเศษพลาสติกของใช้ ในชีวิตความเป็นอยู่สำหรับเศษกระดาษนำเข้าได้เฉพาะกระดาษสน้ําตาลหรือกระดาษลูกฟูกเท่านั้นและต้องนำเข้าโดยโรงงานไล่อิงอิงกล่าวได้ว่าปัจจุบันการนำเข้าเศษกระดาษเป็นการนำเข้าตรงโดยโรงงานแต่เศษพลาสติกครึ่งหนึ่งนำเข้าโดยพ่อค้าคนกลางอีกครึ่งหนึ่งนำเข้าโดยโรงงานเนื่องจากการตรวจสอบพ่อค้าคนกลางทำได้ยากจึงกำหนดว่าการนำเข้าเศษพลาสติกและเศษกระดาษต้องนำเข้าตรงโดยโรงงาน ยื่นขอต่อหน่วยง,งานในท้องถิ่นเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะนําเข้าได้ทบวงสิ่งแวดล้อมจะประสานกับกมรมศุลกากรตรวจสอบที่ด่านนําเข้ามีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ตุลาคมรายงานโดยแสงชยัยกิตติภูม,มิวงทีมข่าว RTI ไต้หวัน